เอานี้ดีกว่าถามแบบเป็นทางการเลยเงิน 10,000 บาทที่พี่ต้นในฐานะที่เป็นคนจนเนี่ยได้เขาให้มาเนี่ยอยากได้อยู่ใช่ไหมอยากได้เงินเงินเป็นเงินฟรีอยากได้แล้วคนจนอยากได้หมดเลยเนาะได้คนเรียนกินก็อยากได้นะเพราะว่า 10,000 บาทเนี่ยมันซื้อลูกวัวลูกควายได้เลยนะได้เลยใช่ไหมลูกแมวลูกอะไรก็ได้อย่างว่าเราแบบเป็นลุงเรานี่มีทอดวัวมาอยากเราอยากได้ก็ซื้อกับลุงเลยซื้อกับลุงเลยก็ให้ลุงก็เอาบัตรประชาชนไปลุงอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อมันก็ได้นะสองคนก็สองตัวสองหมื่นนะว่าคนจนรออยู่นะเนาะช่วยเหลือประชากรช่วยเหลือประชาชนคนคนยากจนเหรอส่วนคนรวยอ่ะมันไม่เอาก็ให้มันสละสิทธิ์ไปเถอะเนาะไม่มีเนาะเราไม่มีเราก็เอาแหละแต่ว่าคนรวยเอางี้ดีกว่าคนรวยถ้าไม่อยากได้ก็สละสิทธิ์ไปเลยเราคนจนเราเอาแหละมันไม่มีเขาบอกแล้วไงเงินช่วยเหลือคนจนมันช่วยเหลือคนจนกระตุ้นเศรษฐกิจดิกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเขาให้หมดแล้วกระตุ้นแบบเขาบอกว่าข่าวมันมาบอกว่า30ปีข้างหน้าน่ะเศรษฐกิจมันจะวิกฤตเขาก็เลยเริ่มลงมือทำกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมประเทศทั้งหมดน่ะให้เงินมันหมุนน่ะให้เงินมันหมุนน่ะคือคนมีเงินน่ะมันก็จับจ่ายมันก็หมุนแล้วจะหมุน 3-4 รอบก็ช่างเถอะขอให้มันหมุนนะเพราะว่ามันก็ไอ้แล้วเขาก็ได้ภาษีใช่ไหมมันก็หมุนกันไปมันหมุนอย่าง3รอบก็พอแล้วไม่ต้องให้หมุนหลายรอบหรอกหมื่นหนึ่งมันก็กระตุ้นได้เยอะอยู่นะตามความคิดเนาะได้เยอะความคิดคนจนเราน่าจะโอเคอยู่